ล่นให้กูดูทีนึงดิโอ้ดูตูดนาง มีอะไรก็เอาตูดลงไว้ก่อนไม่เจ็บแน่นอนเฮ้ยขึ้นโอ้โหขึ้นโอ้โหวันนี้จ้าทุกคนวันนี้รู้สึกว่าอยากฟล็อกปกติมันฟล็อกไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งไม่มีอะไรจะให้ฟล็อกวันนี้ก็เลยมาฟล็อกให้ดูถ้าสมมติว่าฟ้าฟล็อกทุกวันในฟล็อกก็คงจะมีแต่การทำงานเพราะชีวิตฟ้าก็คือวันตื่นมาทำงานไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ที่จะตื่นเต้นในชีวิตฟ้าที่สุดก็คือการกินเพราะว่าฟ้าชอบอาหารการกินมากๆอีกอย่างที่อยากฟล็อกก็เพราะว่าคิดถึงชาวฟ้าแฟมทุกคนมากๆเลยทุกคนคิดถึงฟ้ามั้ยคะหมาเลียนเวอร์วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่แบบเริ่มต้นวันช้าอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฟ้าเนี่ยไม่อยากจะออกจากบ้านเลยตอนกลางวันคือแบบช่วงนี้มันร้อนมากไม่รู้เป็นอะไรคือเดือนที่แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ร้อนเวอร์ขนาดนี้เลยไหนจะแบบว่าฝุ่นไหนจะ PM 2.5 อีกซึ่งเราก็ทำอะไรกันมากไม่ได้ใช่ไหมนอกจากป้องกันตัวเองก็เลยคิดว่ากลางวันก็อยู่บ้านละกันไหนๆก็มีงานต้องเคลียร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาอีกทีตอนเย็นเลยโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนัดเพื่อนไว้ก็เลยอยากจะพาทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแผนของเราก็ยังไม่ได้คิดเลยแต่คิดว่าที่แน่ๆต้องมีการเซิร์ฟสเก็ตแน่นอนเพราะว่าช่วงเนี้ยฟ้าว่าฟ้าอินกับการเซิร์ฟสเก็ตมากทุกคนถ้าใครตาม IG ก็จะเห็นว่าถ่ายทุกวันค่ะถ่ายเก่งยิ่งกว่าอะไรดีมาวันนี้นัดไว้จะอ้อมตัวนี้นะคะตัวอ้วนโอ้โหไม่เจอนานหนุกหนักมากเลยทุกคนเห็นหน้ามันครั้งสุดท้ายในไทยสไตล์จำได้ไหมเจอตัวยากมากวันนี้พากูทำอะไรบ้างเนี่ยแดกมาแดกอย่างเดียวแดกอ๋อมันคิดไว้แล้วว่ามาเจอที่นี่ก็คือเป็นตลาดของกินวันนี้ก็เจออ้อมแล้วอันนี้คืออันใหม่เขาจ้วยเดี๋ยวเรามาดูดิว่าอันเก่ามันดำขนาดไหนทำไมรถถึงร้อนขนาดนี้วิธีเปลี่ยนง่ายมากชอบความ DIY นี้ที่แบบใครๆก็ทำได้ค่ะปึ๊บออกมาเสร็จใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนไส้กล่องแอร์มันจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เราก็ดึงเงินเก่าออกมาเนี่ยไงตัวการร้อนไม่เท่าไหร่รู้สึกแบบคันจมูกมากเดี๋ยวให้ดูสภาพอันใหม่เก่าแตกต่างมากอันนี้คือขอนกันเปลือยแล้วก็ใส่ไส้กรองแอร์สปีดเมทอันใหม่เข้าไปนะคะนี่เขาก็บอกอยู่เห็นไหมว่าใส่เข้าไปตรงนี้นี่นะง่ายๆมากทุกคนก็สังเกตลูกศรด้านนี้นะแล้วก็สอดใส่เข้าไปในรูเดิมเมื่อกี้นะที่เราถอดอันเก่าออกมานะปึ๊บแค่นี้ค่ะแล้วก็ปิดอันนี้เหมือนเดิมนี่ดังเสียงแกร๊กแล้วก็บีบคอนโซลเทขึ้นมาเลยไหมอุ้ยลืมเมื่อกี้ฝุ่นติดปะโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมถ้าทุกคนปรื้ดย้อนกลับไปดูฟ้าเปลี่ยนไม่ถึง2นาทีที่สำคัญมันหาซื้อง่ายมากและที่สำคัญกว่าการหาซื้อง่ายก็คือราคาโคตรถูกหลักร้อยเขาก็มีทุกรุ่นด้วยนะฟ้าคิดว่าอย่าฟ้าว่าจะไปซื้อมาเปลี่ยนให้รถพ่อบ้างพ่อจะได้แบบว่าสูดอากาศดีๆไม่มีมลพิษเพราะว่าอันนี้มันสามารถเคลียร์พวกแบคทีเรียได้ด้วยฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ฝุ่นละอองเล็กๆที่เรามองไม่เห็นอะได้ถึงแบบ 0.03 ไมครอนเลยนะพี่ชอบก็คือมันแบบอยากเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนได้โคตร DIY คือฟ้าผู้หญิงตัวเล็กๆก็ยังเปลี่ยนได้หรือถ้าใครซื้อไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้เรียกฟ้าได้นะคะอย่าไปเปลี่ยนให้ถึงที่เลยเพราะมันง่ายมากจริงๆโอเคเปลี่ยนทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวฟ้าว่าจะไปหาเพื่อนต่อแล้วก็หาอะไรกินเล่นสเก็ตมึงแต่งตัวมาเต็มอันนี้ไม่ลงอ่ะไปสอนหลานกูจะไม่ลงอ่ะวันเนี้ยไปสอนหลานกูด่วนเลยหลานกูเนี่ยตูดจ้ำเป้าอยู่นั่นละแต่คือบอกไว้ก่อนนะอุ้ยยังไม่ได้เก่งอะไรนะโอ้ยมึงดูหลานกู
อนแต่แบบเบสิกอาจจะแบบช่วยได้นิดหน่อยโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราไปสอนน้องมินนี่เล่นเซิร์ฟสเก็ตกันนะคะน้องมินนี่คือหลานของอ้อมซึ่งน้องเพิ่งเริ่มเล่นแต่ออกตัวไว้ก่อนเลยนะว่าฟ้าไม่ได้เก่งนะฟ้าก็เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่กี่ครั้งเอง 7-8 ครั้งเองมั้งเดี๋ยวไปทําตัวเหมือนแบบโปรหน่อยทําเป็นสอนจริงๆเล่นไม่ได้ก่อนแบบเล็กๆน้อยๆไส้จะขาดแล้วกูเจอแล้วมีไงหมูหันอุ้ยน้องอันนี้อาหารเราเหรอน้องอุ้ยน้องน่ารักอ่ะทำไมเขาเอาหมูมาทำอะไรอ่ะอุ้ยมีหลายตัวเลยอ๋อเราให้อาหารหมูได้อุ้ยอยากกินอันนี้อ่ะเอา3ค่ะสั่งอันร้อยได้ปะเดี๋ยวจะมาเอานะคะเจอเพื่อนชิลๆสรุปว่าเจอการกินข้าวเมามอยเล่นเซิร์ฟสเก็ตสรุปตอนนี้5ทุ่มแล้วถึงตั้งแต่6โมงครึ่งนี่เราอยู่กันมาหลายชั่วโมงมากแล้วแต่ไหนๆก็พาออกมาข้างนอกทั้งทีแล้วนะคะชาวฟ้าแฟมทุกคนไม่ต้องห่วงเรายังไม่จบกันแค่นี้วันของเรายังไม่หมดนี่มันแค่เริ่มต้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าค่ำคืนนี้อีกยาวไกลเจอกันตั้งแคมป์ต่อค่ะที่2ของเราอ้าวมาพอดีเลยมึงช่วยอะไรกูอยากได้วะมันเหลืออยู่2ชุดมึงช่วยกันหน่อยได้ปะหมดปะอันนี้ชุดมึงขอยมาอันน
ี่คือโต๊ะปิกนิกของเราจ้าและนี่คือเซ็นเตอร์ของเราเวลาที่เรามาเล่นสเก็ตนะคะก็จะประมาณนี้ตั้งแคมป์เบาๆนั่นเองมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วขาเหลืองเกิดอะไรขึ้นน้องเล่าให้เขาฟังก็แบบยืนอยู่ดีๆแล้วบอดพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้บอดนกหรือเปล่าทำไมบินได้คือเกิดการอะไรเนี่ยตอนนี้ต้องถือกล้องเองนะคะเพราะว่าตากล้องยุ่งอยู่เพิ่งถึงแท้ๆยังไม่ได้ไถเลยไถไปรอบเดียวโดนเลยแต่ว่าเล่นได้อยู่ไหมน่าจะได้นะแต่ว่ามันแสบๆอ่ะแสบไหมแสบไหมแสบท้องใช่ไหมอร่อยปะเหนื่อยมากสภาพไม่ไหวแล้ววันนี้ร่างยาวจนตีสามสภาพแต่ก็ยังไถอยู่นะยังไม่ไหวไถอยู่เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยแต่ว่าอยากไปอีกติดใจอ่ะเคยเป็นมั้ยเนี่ยแหละสเก็ตน้องน้องคนนี้เก่งมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องเขากันดีกว่าน้องคะพี่ถามอะไรหน่อยได้ไหมคะน้องได้ติดกาวไว้ที่เท้าปะคะไม่ได้ติด ทำให้พี่ดูอีกรอบได้ไหมคะสวยมากเก่งมากครับว้าว very good ขอบคุณครับอุ้ยลืมแนะนำค่ะเป็นช่างภาพอาวุโสในวงการดูจากสีผมก็รู้พี่อ้ําของเรานะคะตาดานี่เขาจะกลับกันแล้วเพิ่งมาตี3แล้วเนี่ยมันโทรตามทำไมก็ไม่รู้นักหนาเนี่ยเอ้าทุกคนจะสังเกตได้ว่าเราอยู่กันตั้งแต่คนเยอะๆส่วนตอนนี้ดูดิโล่งหมดแล้วบางเหมือนผมบนหัวเลยเล่นเองว่ะเล่นเองเจ็บน้อยกว่าดูบางตาไม่ใช่คนนะผมอุ๊ยพี่ขาวมากเลยอ่ะโอ้อะไรไปผมปักผมเล่นก่อนแล้วเล่นก่อนแล้วไม่น่าเชื่อวันนี้บอกว่าชีวิตไม่มีอะไรทำชีวิตไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่ตีห้าแล้วยังตาตื่นอยู่ดูตอนนี้เหลือพวกฟ้ากลุ่มเดียวที่ยังอยู่เป็นกลุ่มสุดท้ายวันนี้ก็หมดไปอีก1วันนะคะกับฟ้าฟ้าสนุกกันไหมสรุปวันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากการเซิร์ฟสเก็ตนะคะขอให้เข้าใจว่าช่วงนี้ฟ้าชอบมากจริงๆก็เดี๋ยวว่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วแหละเนาะจะบอกว่าเมื่อกี้หลังจากที่เปลี่ยนไส้กรองแอร์ไปใช่ไหมระหว่างขับรถมาทั้งวันเนี่ยรู้สึกได้เลยอะว่าแบบเฮ้ยที่เราคิดไปว่าอากาศมันร้อนขึ้นน่ะคือมันอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นแบบไอ้ไส้กรองแอร์คือมันตันหรือเปล่าวะฝุ่นเยอะหรือเปล่ามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบมันไม่มีแอร์ออกมาอย่างเงี้ยหลังจากที่เปลี่ยนก็รู้สึกว่าเอ้ยเย็นขึ้นสบายขึ้นรู้สึกแบบปลอดโปร่งอะไรเงี้ยก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะคะก็ลองเปลี่ยนไส้กรองแอร์กันดูเผื่อชีวิตจะดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เอนจอยกับการที่ฟ้าพาทุกคนออกมาเที่ยวนะคะฟ้าคิดถึงชาวฟ้าแฟนทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะคิดถึงฟ้าเหมือนกันคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะว่าคลิปต่อไปอยากให้ฟ้าพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ามีที่แนะนำที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตที่ไหนก็บอกกันได้นะเดี๋ยวฟ้าจะไปวันนี้ลาไปแล้วเพลียมากเลย